1ใบนะครับสามารถที่จะนำสัมภาระนะครับของช่างภาพนะครับหรือว่าสัมภาระที่เราจะใช้ในเลสวันนี้นะครับกับยูทีเอ็นหน้าเนี่ยเราแบกอะไรมาในกระเป๋าใบนี้นะครับสำหรับกระเป๋าใบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใบเดียวจบจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกระเป๋าที่พีเตอร์แมคคานอนนะครับออกแบบร่วมกับโนมาติกนะครับก็จะเป็นขนาด30ลิตรหรือว่า40ลิตรครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับด้านหลังนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นหัวกะโหลกนะครับตรงนี้นะครับซึ่งช่องแรกนะก่อนจะเป็นช่องใหญ่ก็จะเป็นช่องเก็บ MacBook นะครับแล้วก็เอา MacBook มานะครับนี่1นะครับอันนี้ก็เป็นช่องแรกนะส่วนช่องต่อไปนะครับก็จะเป็นช่องเมนนะครับช่องเมนก็จะเป็นช่องใหญ่เลยอ่ะก็จะเป็นกระเป๋าที่จุมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้จริงๆแล้วมันสามารถที่จะคัสตอมได้นะครับว่าจะเอาอะไรลงไปในช่องนี้บ้างไม่ว่าจะเป็นเลนหรือว่าบางคนพกกล้อง 2-3 ตัวนะครับวันนี้เรามีภารกิจก็คือพกกล้องมาแค่ตัวเดียวนะครับอันดับแรกนะครับก็เมนก็จะมี1ก็คือกล้องนะครับที่จะใช้พรุ่งนี้ครับพร้อมกับเลนนะครับเลนวันนี้เรามาทั้งหมด3ตัวนะครับก็ช่องต่อมาครับผมก็จะเป็นตัว ND นะครับ ND ก็คือตัวกองแสงนะครับที่จะใช้ในกลางวันนะครับเพื่อที่จะให้สปีดชัตเตอร์มันกดลงมาได้ต่ำๆนะครับต่อไปก็ทริกเกอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็น head lamp นะเดี๋ยวจะกองนะครับอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จ MacBook เดี๋ยวอยู่ด้วยกันiPhone แป๊ด1ตัวนะครับProdoc V1 อันนี้เสื้อผ้านะครับก็จะมีชุดที่จะเป็นของใช้เป็นแว่นตาเสื้อผ้าสายกล้องนะครับเฮดแลมป์อีก1ตัวนะครับสำรองแป๊ด AD 200นะครับสามารถใส่ได้ถึง 2-3 ตัวนะครับมันจะมีเราคัสตอมมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าอีกชุดนะครับของอีกวันหนึ่งอันนี้ก็ขาตั้งกล้องนะครับเสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับอันนี้เสื้อผ้าของใช้ครับสำหรับกระเป๋าใบนี้ก็สามารถที่จะคัสตอมได้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถแกะได้ทุกตัวนะครับพร้อมที่จะนำอุปกรณ์เข้ามาใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือช่องเมนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นช่องด้านหน้านะครับก็จะเป็นช่องที่เราเอาอุปกรณ์ต่างๆนะครับใช้ในการดำรงชีพเนี่ยมาด้วยนะครับก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งก็คือชั้นที่3นะครับครับเปิดออกมานะครับก็จะมีเป็นเป้น้ำนะครับซึ่งเราจะใช้เติมน้ำเข้าไป2ลิตรนะครับในการที่จะขึ้นเขาพรุ่งนี้นะครับหมวกกันร้อนนะครับร่มนะครับร่มเป็นร่มพับนะครับ power bank พร้อมสายชาร์จนะครับกางเกงขาสั้นนะครับแล้วก็คานที่ชาร์จแบตแล้วก็แบตสำรองนะครับของกล้องนะครับก็แล้วก็สามารถที่จะมีใส่อุปกรณ์ได้ต่างๆนานาได้นะครับที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะขยายนะครับให้รู้ว่าตัวนี้มันสั้นใช่ไหมครับเราสามารถที่จะรูดซิปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถขยายกระเป๋าได้นะครับอีกหนึ่งชั้นนะครับให้สามารถที่จะเป็นกระเป๋ากว้างขึ้นได้นะครับเพื่อที่จะใส่เสื้อผ้าหรือว่าใส่อุปกรณ์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับที่สามารถที่จะอุปกรณ์ที่เราจะใช้สำหรับการถ่ายแล้วก็การทำงานของเราในป่านะครับพรุ่งนี้นะครับเพื่อที่จะเราไปอยู่กันในประมาณ2วันกับ1คืนนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะดำรงชีพนะครับแต่นี่ยังไม่รวมกับน้ำหรือว่าอาหารที่อื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้จริงๆในการที่จะไปถ่ายภาพให้กับพี่ๆนักวิ่งบนเขานะครับครับพี่ๆนักวิ่งก็สามารถที่จะซื้อภาพได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างภาพหากเจอช่างภาพในส
นามที่เขาขึ้นไปแบบชันชานนะครับตรงไหนที่จุดที่สูงที่สุดหรือว่าสวยที่สุดช่างภาพจะไปอยู่จุดนั้นนะครับแล้วก็นำอุปกรณ์ทั้งหมดที่เห็นข้างหน้าเนี่ยขึ้นไปด้วยนะครับรวมทั้งน้ำแล้วก็อาหารด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านไปก่อนนะครับขอบคุณกระเป๋าดีๆนะครับที่สามารถที่จะนำมาใส่ของอุปกรณ์ที่สามารถช่วยให้เราเนี่ยดำรงชีพหรือว่าดูแลตัวเองได้ในสถานที่ต่างๆบนเขาได้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม